ับจะมาสอนเทคนิคเบสิกพื้นฐานของคนที่อยากจะหัดแท็ปปิ้งกีตาร์หรือที่เขาเรียกกันว่าจิ้มนะภาษาไทยภาษาอังกฤษก็คือแท็ปปิ้งเห็นเขาดูเฮ้ยดูเขาเล่นดูเท่จังเลยอะไรเป็นยังไงนี่จะอธิบายแบบเบสิกมากๆสำหรับน้องๆที่เพิ่งหัดกีตาร์ไฟฟ้าเฮ้ยอยากเล่นเทคนิคนี้เป็นทำยังไงคือก่อนจะเล่นเทคนิคนี้ได้เราควรจะรู้จัก2เทคนิคก่อนเทคนิคที่เราน่าจะเจอในแท็บแต่เราไม่รู้มันคือยังไงคือมันจะเป็นสัญลักษณ์โยงระหว่างโน้ตตัวหนึ่งไปโน้ตตัวหนึ่งเช่นในแท็บเขาเขียนว่าเฟด3สาย1มาเฟด5แล้วมันมีสัญลักษณ์โค้งๆที่หัวมันโยง3มาฮะนั่นคือเทคนิคที่เขาเรียกว่าแฮมเมอร์ออนคือดีดโน้ตตัวแรกเท่านั้นโน้ตตัวหลังเนี่ยเราต้องทำไงก็ได้ให้มันมีเสียงก็คือใช้นิ้วตบลงไปอย่างนี้เขาเรียกว่าแฮมเมอร์ออนคือกดเฟด3แล้วก็ตบนิ้วมาเฟด5แล้วก็จะอีกสัญลักษณ์นึงตรงกันข้ามกันก็คือจากเสียงสูงมาเสียงต่ำเช่นจากเฟด5มา3ดีที่เฟด5แล้วก็เกี่ยวมา3แบบสัญลักษณ์นั้นก็จะเป็นตัวโยงเหมือนกันแต่จะมีชื่อเรียกว่า pull off คือดึงออกภาษาอังกฤษก็คือว่าดึงออกแฮมเมอร์ออนเนี่ยคือดีดแล้วตบมาข้างหน้านะครับส่วน pull off เนี่ยคือต้องวางนิ้วรอด้านหลังเช่นเราต้องการจะเล่นโน้ตเฟด3ตัวสุดท้ายเราต้องวางนิ้วชี้รอไว้ก่อนไม่ใช่ว่าแล้วมาตบด้านหลังอย่างนี้ไม่ดีนะครับการทำแบบนี้มันผิดวิธีการเล่น pull off pull off คือต้องรอนิ้วไว้ดีดเฟด5แล้วเกี่ยวมาเฟด3การเกี่ยวคือไม่ใช่ยกออกตรงๆให้เราดึงลงเล็กน้อยมันเหมือนการเกี่ยวเพื่อในการดีดสายนั่นเองทำให้เสียงเฟด3จะชัดเพราะนั้นนิ้วชี้จะต้องรอที่เฟด3ไว้สองลักษณะนะแบบแรกเทคนิคแรกคือแฮมเมอร์ออนดีดแล้วตบเสียงต่ำมาเสียงสูงและเสียงสูงไปเสียงต่ำเรียกว่า pull off เมื่อเรารู้จักสองเทคนิคนี้แล้วเทคนิคต่อมาที่วันนี้จะรู้จักก็คือแท็ปปิ้งคือสัญลักษณ์ทีในแท็บจะเป็นตัวทีคือจะใช้มือขวาในมือที่เราถือปิ๊กเนี่ยจิ้มลงไปบางคนจะจิ้มโดยถือปิ๊กอยู่แล้วนิ้วกลางจิ้มนิ้วนางนิ้วแม้แต่นิ้วก้อยก็ยังจิ้มได้แต่สำหรับคนหัดเล่นใหม่มาจะยากไปวางปิ๊กไปเลย นี่เบสิกเลยครับสำหรับน้องๆที่หัดเล่นใช้แค่นิ้วชี้ก่อนนิ้วชี้น่าจะเป็นที่นิ้วที่เราถนัดที่สุดของมือขวาเราจิ้มไปหลักการง่ายที่สุดเลือกโน้ตมาโน้ตหนึ่งเราจะกดนิ้วไหนก็ได้นะครับที่สายกีตาร์ผมเลือกมาโน้ตเฟด1สาย1เลยโน้ต F เลยแล้วผมก็จิ้มโน้ตในสเกลกีตาร์เอาคีย์ C โน้ตทุกตัวไม่มีชาร์ปมีแฟดก็จะมีโน้ต G เฟด3โน้ต A เฟด5โน้ต B เฟด7โน้ต C เฟด8โน้ต D เฟด10โน้ต E เฟด12นะเอาแค่นี้ถึง12เฟดก่อนผมจะเริ่มจากกดนิ้วค้างไว้เฟด1แล้วจิ้มไปเวลาจิ้มพยายามจิ้มใกล้ๆก้านเฟดใกล้ๆก้านเฟดแต่อย่าไปโดนก้านเฟดนะครับก่อนก้านเฟดเล็กน้อยจิ้มไปมันจะเกิดเสียงที่เราจิ้มที่เฟดนั้นเช่นจิ้มเฟด3ได้ยินเสียงเฟด3ก่อนพอเกี่ยวออกจะได้ยินเสียงเฟด1ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วคนหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะเปิดเอฟเฟกต์เสียงแตกแล้วคุมไม่เป็นไม่ต้องตกใจไปมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวทำให้ดูสำหรับคนเล่นใหม่เปิดเสียงแตกแล้วก็มันจะมีเสียงอื่นซ้อนอื้ออึงขึ้นมาเฮ้ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการสั่นพ้องตามเสียงโน้ตนั้นๆรวมถึงการกระเทือนของคอกีตาร์วิธีแก้คือคุณต้องวางมืออุดสายอื่นที่ไม่ได้เล่นถ้าเราแท็บต้นคอมากๆเนี่ยอาจจะวางเนื้อแถวนี้วางแปะแถวสายบนสาย6สาย5สาย4วางทับไปนะครับก็จะเป็นงี้เสียงอื้อๆมันก็จะหายไปหรือบางคนจะใช้แม้กระทั่งท้องแขนตรงนี้หมดเลยนะครับวางทับไปบนสายถ้าเราแท็บเนี่ยวางทับไปบนสายด้านบนแล้วก็ขยับแค่ช่วงนิ้วคือเริ่มจากจิ้มให้ออกเฟด3ก่อนเกี่ยวออกได้เสียงเฟด1ท้องแขนในการอุดสายต่อมาก็เวลากริปคอกีตาร์จับคอกีตาร์มือขวาก็กำเอานิ้วโป้งพยุงด้านบนไว้เล็กน้อยก็จะเป็นการเป็นรูปเนี้ยแล้วก็เคาะไปพอเราเฟด3ได้แล้วก็ลองกระเถิบมาเฟด5บ้างเฟด7บ้างเฟด8บ้างเฟด10บ้างเฟด12บ้างที่ให้ฝึกอย่างนี้เพื่อจะให้เกิดทักษะพื้นฐานแบบมีความแม่นยำในการแท็บก่อนยังไม่ต้องซีเรียสว่าให้มันดูไม่เท่ดูน่าเบื่ออะไรมันจำเป็นจะต้องฝึกจากสิ่งที่ทำได้ก่อนนะสำหรับคนหัดเล่นใหม่ๆนี่ผมจะเน้นย้ำมากนะเพราะจะไปเล่นในเทคนิคชั้นสูงเนี่ยเบสิกมันต้องค่อนข้างแน่นก่อนผ
พอคล่องนี่คุณก็ลองแท็บไปทั้งคอกีตาร์เลยจนถึงเฟด24ถ้ากีตาร์มี24เฟดหรือ22 21ได้หมดตามโน้ตในสเกลก่อนอ่ะแบบแรกง่ายๆนะแท็บแล้วก็เกี่ยวออกเลยคราวนี้เพิ่มโน้ตมา1ตัวจากแท็บเฟด3ขอขยับมาเป็นแท็บเฟด5แล้วก็เกี่ยวมาที่เฟด1เหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้จะเพิ่มโน้ตที่ตกมาไอ้สัญลักษณ์ที่เขาบอกว่าแฮมเมอร์ออนนั่นเองโน้ตมันจะเป็นแท็บที่เฟด5เกี่ยวมาเฟด1แล้วตกมาเฟด3ก็เหมือนเรามีโน้ตเฟด5เฟด1เฟด3ไปเรื่อยๆอันนี้ต้องฝึกซ้ำๆย้ำๆจนให้ความเร็วคงที่เท่ากันทุกโน้ตก่อนนะครับพอคล่องแล้วก็เลื่อนมือขวาที่แท็บจากเฟด5มาเฟดเหมือนเดิมไปเรื่อยๆเช่นยกตัวอย่างให้ดูเฟด5เฟด7เฟด8เฟด10 12เป็นต้นนะหรือจะเข้าไปเรื่อยๆได้เลยนี่เทคนิคที่1 นะแท็บกับแฮมเมอร์ออนและอีกเทคนิคนึงก็คือแท็บแล้วพูลออฟพูลออฟที่บอกแล้วว่าคือวางนิ้วรอไว้เราจะพูลออฟเฟด3มาเฟด1แต่เราจะเริ่มจากโน้ตแท็บก่อนคือจะเป็นโน้ตเฟด5เกี่ยวออกได้เฟด3เกี่ยวออกได้เฟด1นะก็จะเป็นโน้ต5 3 1เลยเฟด5เฟด3เฟด1และหลักการเดียวกันก็เลื่อนทั้งคอกีตาร์มือขวาที่แท็บจะได้แม่นยำในการฝึกแท็ปปิ้งพอคล่องแล้วก็เพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆแล้วต่อมาเอา2เทคนิคมารวมกันคือแท็บแฮมเมอร์ออนและแท็บพูลออฟก็เหมือนเดิมแท็บแล้วเกี่ยวมาเฟด1ตกมาเฟด3เรียกว่าแท็บและแฮมเมอร์ออนแล้วก็แท็บแล้วพูลออฟคือแท็บเฟด5เกี่ยวมาเฟด3กลับไปเฟด1ก็จะเป็นนี่คือแท็บแฮมเมอร์ออนและแท็บพูลออฟคอนโทรลจนความเร็วมันนิ่งแล้วก็เพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆนะครับช่องไฟโน้ตเท่ากันต่อมาก็เหมือนเดิมใช้หลักการเดียวกันคือแนวคิดในการฝึกกีตาร์อะไรก็แล้วแต่เมื่อคุณรู้จักเทคนิคนึงเนี่ยคุณต้องพัฒนาต่อยอดฝึกมันทั้งคอกีตาร์ให้ได้เข้าใจว่าโน้ตมันเป็นอะไรไปยังไงมันจะดีมากเลยนะในการฝึกซ้อมทำแบบนี้ได้แบบว่าหูคุณจะเริ่มชินลักษณะเสียงของโน้ตเวลาไปแกะในเพลงบางทีเฮ้ยอ๋อเทคนิคนี้นี่หว่ามันฟังคุ้นๆแล้วมันก็จะทำให้การแกะเพลงหรือฝึกเทคนิคต่างๆมันได้ง่ายขึ้นไวขึ้นคือเราต้องรู้จักเทคนิคนั้นๆก่อนแล้วนำมันมาประยุกต์ใช้ในการฝึกซ้อมต่อมาตะกี้ทับแฮมออนทับพูออฟแล้วนะครับแค่นี้ยังแค่เทคนิคนี้เราก็สามารถเล่นอะไรที่มันหลากหลายได้ตะกี้เราเล่นโน้ตเฟดติดกันคือเฟดหนึ่งกับเฟดสามถ้าลองเปลี่ยนเป็นโน้ตที่เราจะแฮมออนเนี่ยเฟดหนึ่งเราไม่เล่นเฟดสามเรากางนิ้วมาเฟดห้าโน้ต F แล้วมาโน้ต A แล้วคุณแท็บเฟด7ใบโน้ต B เกิดอะไรขึ้นซาวด์เนี่ยหลอนๆอีกแบบหนึ่งเกิดลักษณะเสียงอีกแบบหนึ่งคล้ายๆเสียงคอร์ดก็แท็บแฮมเมอร์ออนแท็บพูลออฟไปลองเลื่อนมาเฟด1ซิมือขวาจากเฟด8 7มาเฟด8เฮ้ยทำไมเสียงคุ้นๆจังเหมือนอะไรคุณเล่นบางคนเขาเล่นโดยไม่รู้จักทฤษฎีดนตรีแต่พอเขาเล่นแล้วคือเกิดแบบนี้เขาจะเกิดไอเดียนี่แหละมันคือโน้ตในคอร์ดแล้วที่กำลังเล่นอยู่คือคอร์ด F major มีโน้ต F โน้ต A โน้ต C เฟด1เฟด5และเฟด8นะครับเพราะนั้นเวลาคุณไปเล่นในเพลงหรือไปฟังในเพลงคุณจะเจอเฮ้ยทำไมซาวมันเหมือนกีตาร์ของมือกีตาร์นักกีตาร์บางคนที่เขาชอบแท็ปปิ้งบ่อยๆเยอะๆนั่นแหละมันเขาคือกำลังเอาโน้ตในคอร์ดมาเล่นแท็ปปิ้งนั่นเองเห็นป่ะจากไอเดียง่ายๆแนวคิดง่ายเราพัฒนาต่อยอดแล้วศึกษาทฤษฎีดนตรีเล็กน้อยก็จะสามารถแท็ปปิ้งและเข้าใจว่าโน้ตในคอร์ดมันมายังไงไปยังไงจาก3เทคนิคเนี่ยแฮมเมอร์ออนพูลออฟและแท็ปปิ้งถ้าคุณเข้าใจไอเดียการเลื่อนเชฟฟอร์มนิ้วเนี่ยเหมือนการจับคอร์ดทาบคุณรู้ว่านี่คือคอร์ด F คุณอยากไปคอร์ด G เหมือนกันเหมือนคุณจับคอร์ดทาบคอร์ด F อย่างนี้คอร์ด G เลื่อนมา2เฟสคุณก็เอาทุกอย่างเลื่อนมา2เฟสเนี่ยกลายเป็นคุณกำลังแท็บคอร์ด G major อัตโนมัติก็จะมีโน้ต G โน้ต B โน้ต D เป็นต้นนะครับหรือคุณเลื่อนอีก2เฟสจะกลายเป็นคอร์ด A major มีโน้ต A โน้ต C sharp โน้ต E แล้วต่อมาถ้าเกิดเราเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีเราจะหามันเจอว่าโน้ตในคอร์ดเนี่ยมันมาจากการ
เอาโน้ตในสเกลมาเรียงตัวเว้นตัวเองเช่นในคีย์ C โน้ตทุกตัวไม่มีชาร์ปมีแฟลตตะกี้ข้ามช่องให้มองว่านี่โน้ต F โน้ต G เราไม่เอาตัวเว้นตัวมาโน้ต A โน้ต B เราไม่เอามาโน้ต C มาเกิดคอร์ด F ละคุณมาเริ่มโน้ต G ก็ตัวเว้นตัวเหมือนกัน G โน้ต A ไม่เอาโน้ต B โน้ต C ไม่เอาโน้ต D คือตัวเว้นตัวสังเกตมันจะข้ามโน้ตทีละสเต็ปก็จะกลายเป็นคอร์ด G major พอเริ่มมาโน้ต A A ตัวแรกโน้ต B ตัวที่2ไม่เอาตัวที่3คือโน้ต C ตัวที่4โน้ต D ไม่เอาตัวที่5คือโน้ต E เฟส12ก็จะกลายเป็นคอร์ด A C E โน้ต A C E เป็นคอร์ด A minor อัตโนมัติเนี่ยซาวด์แบบนี้คุณจะนึกถึงเอ็ดดี้แวนฮาเลนเลยนะมือกีตาร์ที่เขาชอบจิ้มสายเยอะแล้วก็ใช้ไอเดียแบบนี้หาโน้ตทั้งคอกีตาร์เดี๋ยวผมจะไกด์ให้ดูแล้วกันว่ามีคอร์ดอะไรบ้างในคีย์ C ก็จะมีคอร์ด F major G major A minor เลื่อนมากลายเป็นคอร์ด B diminished นะครับมีโน้ต B D และ F B D ไม่มีโน้ตเนี่ยเฟด7เฟด10เฟด13โน้ต B โน้ต D โน้ต F นะแล้วคอร์ด C major มีโน้ต C E G เฟด8 12 15แล้วคอร์ด D minor มีโน้ต D F A เฟด10เฟด13เฟด15ไอ้เฟด17นะครับ10 13 17แล้วก็คอร์ด E minor มีโน้ต E G B เฟด12 15แล้วก็19แล้วก็วนกลับมาใหม่คอร์ด F major เหมือนต้นคอก็คือเฟด13เฟด17แล้วเฟด20ถ้าเกิดเข้าใจไอเดียแบบนี้เห็นป่ะใน1สายคุณสามารถแท็ปปิ้งเป็นคอร์ดต่างๆได้แล้วเมื่อฝึกซ้อมสายหนึ่งได้ก็พัฒนาไปฝึกสายอื่นแต่พยายามนึกด้วยว่าที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นโน้ตอะไรคอร์ดอะไรแน่นอนสายอื่นจะมีจุดที่ยากกว่าเพราะว่าสายหนึ่งเราแท็บเราเกี่ยวลงได้แต่สายอื่นพอเราเกี่ยวลงมันจะอาจจะไปโดนสายหนึ่งก็ต้องมีวิธีการอุดสายโดยใช้ฝั่งมือขวาแตะสายกันเสียงรบกวนก็เป็นการบ้านสำหรับนักเรียนดนตรีนักเรียนกีตาร์ที่จะต้องไปค้นหาดูให้จะอุดยังไงจะวางยังไงทำไมยังมีเสียงรบกวนอาจารย์จะแนะนำยังไงอะไรไงก็พัฒนาต่อยอดไปแต่คลิปนี้ผมอยากจะสอนตั้งแต่เบสิกเนี่ยตั้งแต่ตอนต้นแบบจากไม่เป็นเลยป่ะแท็บนิ้วเดียวง่ายจนมามีแฮมเมอร์ออนมีพูลออฟแล้วก็แท็บโน้ตในคอร์ดครับสร้างขึ้นมาเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าพัฒนาจากสิ่งที่เรารู้แล้วก็ต่อเติมมันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคุณจะเก่งขึ้นเองดีกว่าคุณไปฝึกแบบฝึกหัดครูให้มาอันเดียวก็ฝึกอันเดียวจบหลักสูตรหรือไปจำลิกมาไปดูใน YouTube มาสอนแค่นี้ก็คือจบกันเราไม่วิเคราะห์คิดค้นพัฒนาต่อยอดมันก็จะฝึกได้อยู่แค่นั้นนะครับเหมือนนกแก้วนกขุนทองนะครับพูดตามเจ้านายสั่งตามคนเลี้ยงสั่งให้พูดตามเท่านั้นแต่คุณเข้าใจคอนเซปต์แบบนี้มันคือแนวคิดของการเรียนดนตรีที่มันควรจะเป็นที่ทุกคนควรจะเข้าใจและต่อไปคุณจะสร้างแบบฝึกหัดเองเพื่อฝึกซ้อมให้คุณเก่งพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆได้นะประมาณนั้นนะครับก็เช่นเคยนะครับฝากกดติดตาม YouTube Channel ผมด้วยแล้วกันนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งไว้มีเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาเจอกันอีกงั้นวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการฝึกฝนแท็ปปิ้งแบบเบสิกง่ายๆนี้ให้ได้ทุกคนแล้วกันบ๊ายบาย